เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูพืชหัวหนึ่งชนิดนะครับที่มันปลูกร่วมสวนป่าได้นะครับมันอยู่ในที่ร่มแสงลำไรได้นะครับมันน่าปลูกมากเลยนะครับพอดีผมเข้าสวนมาเก็บผักสวนครัวนะครับก็จะเดี๋ยวไปทำเอาหงอาหารนะครับเดี๋ยวจะพาดูชนิดนี้มันปลูกแค่ครั้งเดียวนะปลูกแบบน้ำก็ไม่ต้องรดนะครับปุ๋ยไม่ต้องใส่ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วมันก็ออกดอกแล้วก็ติดเมล็ดด้วยขยายพันธุ์ด้วยเง่าก็ได้ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดก็ได้นะครับเป็นสาคูเทศนะครับต้นนี้แหละดูดิดอกมันดอกมันถ้าเราเด็ดออกมาแล้วดูดกินตรงหลอดมันจะมีน้ำหวานนะครับหวานมากเลยแหละแต่ว่าเสียดายไม่เด็ดออกมาหรอกมันติดเมล็ดนะครับเห็นไหมปูแต่ก็มีหนอนกินเมล็ดมันอยู่นะแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ผมมันเป็นคะนานะครับเป็นคะนาด้านหน้าเราปลูกเผือกเห็นไหมครับด้านหน้าคะนาด้านหลังนี้ปลูกต้นนี้แหละสาคูเทศนะครับเดี๋ยวพามาดูเขาแตกกอดีนะครับโดยว่ามันเป็นหน้าดินนะครับมาปั้นคะนาธาตุอาหารก็อุดมสมบูรณ์นะครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยหรอกปลูกไปเนี่ยเดี๋ยวใบไม้พวกนี้มันร่วงหล่นเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นปุ๋ยเป็นธาตุอาหารให้พวกนี้อยู่แล้วนะครับแตกกอได้ด้วยนะครับแตกกอเป็นเง่าเนี่ยไอ้มันเทศตัวนี้เนี่ยพูดการตามตรงเลยนะครับมันอร่อยกว่าไอ้สาคูเทศตัวเนี้ยมันอร่อยกว่าสาคูขาวหรือว่าสาคูข้าวเหนียวนะครับไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นเสี้ยนเยอะมากนะครับไอ้ตัวนี้แหละเมื่อก่อนก็เคยปลูกนะครับสาคูข้าวเหนียวก็อร่อยกันคนละแบบแต่ตัวนั้นมันเนื้อมันเสี้ยนมันหยาบหน่อยมันเสี้ยนมีอะไรเยอะเส้นใยมันเยอะนะครับเส้นใยมันเยอะเกินแต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหกินดีเลยนะครับดูดิดูมันแตกกอเนี่ยนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะขยายให้รอบคะนาเลยนะถ้าปลูกรอบคะนาเนี่ยผมจะได้ประมาณสักผมว่า 4-500 เลยนะ 4-500 กอเลยแหละอยู่ในร่มได้นะครับตรงนี้เขาจะได้รับแดดช่วงนี้แหละช่วงเช้าๆมาเที่ยงนะครับตอนบ่ายพระอาทิตย์ตกด้านนู้นนะครับก็ร่มเงาไม้ก็บังบดบังแสงแต่มันก็อยู่ได้แต่ขอให้มีแสงบ้างนะครับเขาชอบพื้นที่แบบนี้แหละถ้าฤดูฝนตรงนี้ก็จะชื้นๆหน่อยแต่ไม่ชอบแฉะเท่าไหร่นะผมไปปลูกในพื้นที่ที่แบบน้ำชื้นแฉะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ดูนะครับแต่ละกอมันแตกกอขึ้นมาโอ้โหดูดิมันงามจนล้มเลยนะดูนะครับกำลังแตกออกมาเนี่ยโอ้โหปีหน้าผมขยายได้เยอะเลยนะเนี่ยเก็บเมล็ดเพาะด้วยแล้วก็เอาเง่าเขาปลูกกระจายไปด้วยซื้อพันธุ์มาครั้งเดียวนะครับเราขยายพันธุ์ได้เรื่อยๆเลยพวกนี้ดูมันงามจนมันล้มนะครับเนี่ยผมก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยแทงหน่อใหม่ขึ้นมาโอ้งามจริงๆดูดิก็ถืออีกเป็นหนึ่งพืชอีกหนึ่งชนิดนะครับท่านไหนมีพื้นที่เหมาะสมนะครับก็น่าปลูกไว้หน่อยมันทำเป็นของหวานได้นี่แหละเป็นนึ่งไปต้มกินนะครับอร่อยสมัยเป็นเด็กๆนะครับโอ้โหที่บ้านนะครับปลูกไอ้ตัวสาคูข้าวเหนียวนั่นแหละมันโอ้โหมันอร่อยเหมือนกันนะแต่ว่ามันชอบติดฟันเลยเท่านั้นเวลาต้มสาคูทีไรเนี่ยโอ้โหชอบมากเลยสมัยเด็กๆแต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหงามงามเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโซนหนึ่งที่ผมปลูกทำพันธุ์ไว้ขยายมาจากโซนนู้นแหละแต่มันพื้นที่มันค่อนข้างไม่งามเท่านี้เท่าไหร่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมมาปลูกไว้นะมันไม่งามเลยดูดิอาจจะด้วยว่าถ้าช่วงฝนเร่งๆนะครับตรงนี้มันเนี่ยมันชุ่มน้ำไม่หมดนะครับน้ำก็หลากมาถึงเนี้ยแสดงว่าเราปลูกในพื้นที่แบบที่ลุ่มดินชื้นแฉะน้ำนี่ไม่เข้าท่านะครับตัวสาคูตัวนี้แต่ว่าเขาชอบความชุ่มชื่นแต่น้ำห้ามชื้นแฉะนั่นแหละตรงนี้ เวลาฝนตกน้ำหลากมันเอ่อไปหมดเนาะไปปลูกผิดที่ผิดทางหน่อยแต่ถ้าขยับมาขึ้นมาแบบโซนสูงๆแบบนี้น่าจะโอเคนะครับไม่งามแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยย้ายที่ปลูกนะครับตรงนี้ออกจากสวนมาแล้วนะครับเดี๋ยวมานั่งพูดคุยกันต่ออีกสักหน่อยนะครับเกี่ยวกับนี่แหละนะครับพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่มันปลูกร่วมสวนป่าได้นะครับโอ้โหมันมีมากมายหลากหลายชนิดมากนะครับบางชนิด
เรากินรากมันนะครับบางชนิดกินเง่าบางชนิดกินหัวบางชนิดกินลำต้นบางชนิดกินเปลือกมันก็ได้บางชนิดกินยอดกินใบนะครับบางชนิดกินอะไรล่ะกินผลกินดอกกินเมล็ดโอ้โหมันหลากหลายอย่างมากนะครับที่เราสามารถปลูกร่วมกับสวนป่าเราเพื่อสร้างเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารได้นะครับถ้าเราเข้าใจหลักเกษตรกรรมธรรมชาติด้วยนะครับโอ้ง่ายเลยทีนี้นะครับปลูกแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่ปลูกบางอย่างก็อาจจะรดน้ำครั้งสองครั้งนะครับพอมันติดปุ๊บแล้วก็ปล่อยเลยมีหลายชนิดนะครับปลูกครั้งเดียวเนี่ยเก็บกินได้เก็บขายได้ยันหลานของหลานบวชเลยทีเดียวนะครับก็บางชนิดก็อาจจะเป็นพืชล้มลุกแต่ว่าก็ปลูกครั้งเดียวเดี๋ยวเมล็ดมันร่วงหล่นมันก็เกิดใหม่ได้นะครับแต่พืชพันธุ์แบบนี้นะครับโหผมว่ามันเป็นพืชพันธุ์แห่งความมั่งคั่งเลยนะครับกินเท่าไหร่ไม่รู้จักหมดนะครับขอแค่ว่าให้เรารู้จักปลูกนะครับอย่างสาคูเทศเมื่อกี้ที่ผมพาไปดูเห็นไหมครับปลูกแค่ครั้งเดียวน้ำไม่ต้องรดปุ๋ยไม่ต้องใส่เลยเพราะว่าเดี๋ยวใบไม้มันร่วงหล่นลงมามันก็กลายเป็นปุ๋ยให้พืชพันธุ์พวกนี้อยู่แล้วโอ้เก็บกินได้ยาวๆเลยการไถพรวนก็ไม่ต้องทำอะไรหญ้าอะไรเราก็ไม่ต้องกำจัดเพราะว่าต้นไม้มันคลุมแสงได้แล้วก็ไปปลูกพืชที่มันอยู่ใต้ร่มเงาไม้แบบนี้ละได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูนิสัยของพืชพันธุ์นั้นๆด้วยนะครับอย่างสาคูเทศมันก็ชอบแบบแสงรำไรหน่อยมีแสงส่องถึงบ้างนะครับพื้นที่ดินค่อนข้างชื้นหน่อยชุ่มชื้นหน่อยแต่ว่าห้ามแฉะถ้าพื้นที่แฉะน้ำท่วมหน่อยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวซูมนี้ให้ดูความสามารถของไก่ที่สวนผมนะครับอยู่กลางเฟรมนะครับเห็นไหมไก่ที่นี่มันหากินบนต้นไม้ได้เลยนะครับไก่ผมมันขึ้นอยู่บนต้นตะขบนั่นนะขึ้นไปกินผลตะขบสุกนะครับโอ้มันสุดยอดจริงเอามาเรื่องพืชอันนี้ต่อเนาะถ้าเราเข้าใจหลักเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับรู้ว่าเกษตรกรรมแบบไม่กระทำเนี่ยโอ้โหธรรมชาติมันจะทำงานแทนเรานะครับเรารอแค่เวลาเหมาะสมถึงฤดูกาลของมันนะครับเราก็ไปเก็บมากินได้มานึ่งกินเป็นของหวานทำเป็นของหวานได้นึ่งกินโอ้มันอร่อยนะครับถือว่ามันโอ้มันสุดยอดเลยนะถ้าเราพึ่งพาอะไรแบบนี้ได้อะแล้วก็สร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบถ้าไม่ต้องทำอะไรเนาะเวลาจะใช้อะไรก็แค่ไปหยิบไปสอยมาตามฤดูกาลมันก็มาทำอาหารได้เนาะอย่างคำที่ผู้หลักผู้ใหญ่ว่าไว้นะครับโลกใบนี้มันไม่ควรจะอดอยากนะครับมันมีแต่วิธีคิดที่ผิดเพี้ยนของคนนั่นแหละนะครับที่ทำให้คนเราอดอยากนะครับมันมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมากมายนะบางชนิดไม่ต้องปลูกเลยนะครับมันเกิดเองตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองเราแค่ไปเก็บดอกเก็บผลเก็บหมากเก็บอะไรเมล็ดมันมาทำเป็นอาหารก็ได้บางชนิดเราจำเป็นต้องปลูกแต่ปลูกแล้วมันอยู่ยาวๆเลยไม่ต้องคอยรดน้ำไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกแล้วพืชพันธุ์แบบนี้มันมีมากมายหลากหลายชนิดนะครับบางชนิดเป็นไม้ยืนต้นเลยอย่างผักหวานอย่างเงี้ยอย่างต้นอะไรล่ะต้นแคนาอย่างเงี้ยดอกเขาก็กินได้มะรุมอย่างเงี้ยผลเขากินได้ดอกเขากินได้นะครับแคบ้านแบบเนี้ยมียอดอะไรอีกล่ะโอ้เยอะแยะผักติ้วอย่างเงี้ยยอดกินได้ดอกกินได้นะครับโอ้มันมากมายอย่างกระบอกอย่างเงี้ยเมล็ดเขาก็กินได้มาคั่วเป็นกับแกล้มได้อะมะม่วงหิมพานต์อย่างเงี้ยยอดกินได้ผลสุกเขาก็กินได้เอาไปทำไวน์ได้โดยซ้ำไปนะครับเมล็ดของเขาก็โอ้สุดยอดของกับแก้มเลยแหละนะครับอย่างมะม่วงหิมพานต์โอ้มันเยอะมากอ่ะบางชนิดเป็นไม้ยืนต้นแบบนี้แล้วใช่ไหมบางชนิดเป็นพืชที่อยู่ล่างลงมาเป็นพืชที่อยู่ชั้นล่างใต้ร่มเงาไม้ใหญ่อย่างพวกผักวงผักหวานกาแฟพวกเนี้ยอะไรอีกล่ะผักเหลียงพวกเนี้ยบางชนิดเป็นพืชหัวบางชนิดเป็นพืชอะไรแหละเป็นเถาอย่างตำลึงอย่างเงี้ยเกาะเกี่ยวต้นไม้ใหญ่ไปโอ้มันเยอะมากเลยมากมายเลยเนาะอยู่ที่ว่าเราจะรู้จักปลูกหรือเปล่านะครับพึ่งพาจากธรรมชาติบ้างนะครับปลูกเองบ้างเลี้ยงเองบ้าง
บางอย่างเราก็แลกเปลี่ยนกับมิตรสหายกับเพื่อนบ้านนะครับสิ่งไหนไม่มีเราก็ใช้เงินนั่นแหละที่เราพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ใช้เงินนั่นแหละแลกเปลี่ยนเอาซื้อเอาในบางอย่างนะครับชีวิตมนุษย์เนี่ยไม่จำเป็นต้องถึงขั้นที่ว่าต้องทำเองเสียหมดทุกอย่างนะครับไม่จำเป็นต้องถึงว่าต้องพึ่งตัวเองได้จน 100% จนทุกอย่างหรอกถ้าทำได้มันก็ดีนะครับแต่ว่ามนุษย์เรามันไม่ได้เก่งทุกด้านขนาดนั้นนะครับบางอย่างมันต้องพึ่งพาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับบางอย่างมันแลกเปลี่ยนได้นะครับแต่ขอให้เราพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนั่นแหละเท่าที่เราจะทำได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องพึ่งพาแค่เงินเพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเราพึ่งพาแค่เงินเพียงอย่างเดียวเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงินขึ้นมาหรือว่าถ้าเงินมันไร้ค่าขึ้นมาเนี่ยอย่าคิดนะว่าเงินจะไร้ค่าไม่ได้นะครับอย่างประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเงินเขาไร้ค่าไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเงินมันด้อยค่าลงนะครับอำนาจในการแลกเปลี่ยนสินค้ามันด้อยค่าลงประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานี่แหละเห็นไหมอย่าคิดว่าเงินจะไร้ค่าไม่ได้นะครับถ้าวันหนึ่งเราไม่มีเงินขึ้นมาถ้ามันเงินมันไร้ค่าขึ้นมาเราจะลำบากมากนะครับถ้าเราพึ่งตัวเองด้านอื่นๆไม่ได้เลยนะครับยิ่งถ้าเป็นด้านเรื่องอาหารเนี่ยถ้าเราสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเราได้เนี่ยโอ้ชีวิตเราจะมีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับมีตัวเลือกได้มากขึ้นนะครับเมื่อเรามีความมั่นคงขั้นพื้นฐานด้านต่างๆของชีวิตแล้วนะครับการที่เราจะไปทำอย่างอื่นไปทำสิ่งที่เราชอบไปทำธุรกิจทำต่อยอดอะไรก็ช่างไปทำอาชีพที่เราชอบเนี่ยมันก็จะมันมีความมั่นคงขั้นพื้นฐานน่ะถึงแม้สิ่งที่เราไปทำต่อยอดอะไรมันล้มเหลวขึ้นมาเจ๊งขึ้นมาเราก็ยังจะมีความมั่นคงขั้นพื้นฐานแล้วก็การที่เรารู้จักพอประมาณและรู้จักพึ่งตนเองเนี่ยรองรับชีวิตเราอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะมีทางเลือกไม่ใช่บางคนเห็นไหมพอล้มเหลวอะไรขึ้นมาไม่เหลืออะไรเลยหลักลอยเลยเพราะว่าไม่สร้างพื้นฐานของชีวิตก่อนไม่สร้างความมั่นคงขั้นพื้นฐานของชีวิตเสียก่อนนะครับโอ้พูดลากยาวมาเลยไปเรื่องนี้ได้ไงเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับที่พาไปดูสาคูเทศนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่น่าปลูกนะครับเราขยายพันธุ์ด้วยเง่าก็ได้แล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดมันได้ด้วยนะครับปลูกครั้งเดียวนะครับเก็บกินกันยาวๆนะครับถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนั่นแหละนะครับไปแล้วนะครับคลิปนี้